ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีแต่การที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีที่ถูกโฉลกอันนี้คือในเบรกที่1ส่วนเบรกที่2และ3นั้นจะเป็นการพูดคุยกันสดๆครับตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงชะตาในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายที่โฟนอินโทรศัพท์เข้ามาหรือนะครับจะเป็นทาง SMS ซึ่งเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกที่สุดส่วนเบรกสุดท้ายนั้นจะเป็นในเรื่องของการบอกกล่าวในเรื่องของฤกษ์ฐานนาทีที่สำคัญสำหรับใช้ประกอบกิจการงานมงคล ขออภัยครับอันนี้คือในรูปแบบทั้ง4เบรกนะครับสำหรับช่องทางการสื่อสารที่พวกเราสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและกำกับด้วยครับว่าเกิดตรงกับอาทิตย์ถึงเสาร์คำถามข้อมูลใส่เข้ามาไม่ต้องยั้งสุขภาพกังวลเรื่องไหนถามเรื่องงานบอกเลยครับว่าทำอาชีพอะไรหรือแม้กระทั่งเรียนศึกษาสาขาใดอยู่ส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขนะครับ024960493-4ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆก็มีรองรับเช่นเดียวกันช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้รวมไปถึงทางอีเมลนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับเราเองก็ยังไม่ได้ปิดกั้นช่องทางนี้เพราะจะมีกลุ่มแฟนรายการหลายกลุ่มนะครับที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ส่งไปรษณีย์มาเลยครับสอบถามคำถามหรือแม้กระทั่งเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0831997972อันนี้คือช่องทางโดยรวมนะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับซึ่งเราเองก็จะนำรายละเอียดต่างๆของแต่ละวันที่มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันครับทุกวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากทางคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาของเรารวมถึงเพื่อจะกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนการร่วมมือกันทำนุบำรุงนะครับส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่นะครับคู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอครับขอให้ทางรัฐบาลประกาศใช้ให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนหน้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันวิทยาศาสตร์ก็ดีวันสื่อสารแห่งชาติเป็นต้นและทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542เห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติครับสำหรับกิจกรรมในส่วนของวันภาษาไทยนั้นนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการอภิปรายทางวิชาการนะครับการประกวดการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกลองนะครับการแต่งคำการขับเสภาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่านิทานอันนี้เป็นกิจกรรมพอสังเขปฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากทางเว็บไซต์กระปุก .com นะครับก็เรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะว่าในเรื่องของภาษาผมเชื่อว่าหลายคนก็
ควรที่จะให้ความสำคัญโดยเฉพาะการสื่อสารของพวกเราเองปัจจุบันนี้นะน้องๆที่เป็นเยาวชนอาจจะมีการรวบคำบ้างนะการใช้ภาษาวัยรุ่นบ้างแต่ว่าอะไรที่เป็นทางการเนี่ยเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับจ้ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะวันสำคัญคือในเรื่องของวันภาษาไทยอย่างตรีเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างเหมือนกันอย่างที่ทราบตรีเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาตินะก็วันนี้ก็นำข้อมูลดีๆมาฝากกันแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างที่ทราบนะครับในวันเสาร์ที่21สิงหาคมขออภัยครับวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ทางรายการก็ได้จัดนะครับพิธีในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระพฤหัสบดีเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครบเต็มแล้วนะฮะตามจำนวนที่จะรองรับได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสำหรับใครที่พลาดก็คอยรอฟังข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโอกาสหน้านะครับกิจกรรมในครั้งนี้อย่างที่เรียนนะฮะนอกจากการเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์แล้วเนี่ยการบูชารับและส่งพระพฤหัสบดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9วัดด้วยนะครับโดยท่านพระครูอาคมสุนทรซึ่งเมื่อวานนี้ผมเองนะครับก็ได้เดินทางไปทำการนำน้ำพระพุทธมนต์จากวัดนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับคู่แรกด้านซ้ายเนี่ยคือวัดระฆังโคสิตารามนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตส่วนคู่ด้านขวานะครับจะเป็นน้ำพระพุทธมนต์จากวัดอรุณราชวรามครับต่อเลยนะครับเมื่อวานก็เดินทางทั้งวันครับที่เห็นซ้ายมือในภาพคู่ซ้ายเนี่ยจะเป็นวัดกัลยาณมิตรนะครับสปกงนะครับก็องค์ใหญ่แล้วก็มีความงดงามวิจิตรอย่างแท้จริงส่วนคู่ภาพทางด้านขวานั้นนะครับจะเป็นในส่วนของนี่คือวัดบวรนิเวศนะครับวัดบวรนิเวศนะครับด้านซ้ายนี่คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนที่เห็นรูปกลางนั้นนะครับวัดชนะสงครามนะครับต่อเลยฮะซ้ายมือนั่นคือวัดสุทัศน์นะครับรวมไปถึงทางด้านขวานี่จะเป็นของทางวัดสะเกดก็จะรวบรวมมาเมื่อวานเนี่ยตำรวจตอนนี้ได้ครบแล้วน้ำพระพุทธมนต์ทั้ง8วัดเมื่อนำไปรวมกับนะครับน้ำพระพุทธมนต์ของทางวัดพระเชตุพนก็จะครบ9วัดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางท่านพระเดชพระคุณพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนะครับท่านจะทำการอาบน้ำพระพุทธมนต์ให้กับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกครั้งนึงนะก็ตอนนี้กิจกรรมก็ต้องถือว่าครบเต็มแล้วนะครับใครที่พลาดก็ต้องรอฟังข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับได้โทรมาลงทะเบียนแล้วและได้รับทราบเงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของทางน้องทีมงานก็กรุณาดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับถ้าไม่ทันจริงๆก็ต้องคงต้องขออนุญาตนะครับเลื่อนสำหรับลำดับที่ได้มีการสำรองชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไว้นะครับเมื่อวานเราเห็นอาจารย์โพสต์ Facebook แล้วก็เอ๊ะทำไมวันนี้อาจารย์ไปตระเวนวัดเยอะจังเลยในกรุงเทพค่ะก็เมื่อวานก็อย่างที่เรียนนะตามภาพที่เห็นก็ไปนำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาจากทั้งหมด8วัดนะไปรวมกับทางของวัดพระเชตุพนก็จะครบ9วัดสำหรับทำกิจกรรมในวันที่21ที่กำลังจะถึงนะครับค่ะทวนช่องทางการสื่อสารอีกหนึ่งรอบค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะก็พิมพ์พีดีนะคะส่งข้อความมาค่ะพิมพ์พีดีตามด้วยข้อความนะคะชื่อนามสกุลค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะครับหรือว่าใครอยากจะคุยกริ๊งๆกับอาจารย์นะคะก็024960493และ024960494ค่ะตอนนี้ก็มาถึงภาพพยากรณ์ทั้ง12ราศีก่อนค่ะศุกร์ที่29กรกฎาคม2559ครับจันทรคติการแรม10ค่ำเดือน8ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การทำงานวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำผมฝากระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจาให้ดีครับเพราะวันนี้คุณต้องทำงานแข่งกับเวลาเงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนครับในทุกกรณีเพราะวันนี้
จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างส่วนความรักพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่านะครับวันนี้อย่างที่เรียนเนี่ยคำพูดการติดต่อสื่อสารก็ดีสีฟ้านะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานทายดีหลายองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเอื้อและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์จะได้ทำในสิ่งที่โฉลกกับตัวเองนะครับส่วนเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทหัวใจคนมีคู่ลงตัวนะครับแต่คนโสดวันนี้ผมอยากจะเขาเรียกว่าพยายามนำพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่สภาวะแวดล้อมหรือเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับวันนี้อย่าเสี่ยงนะสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับภาพรวมในเรื่องของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจะเป็นลาภผลในเรื่องของตัวบุคคลนะฮะอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือชักชวนให้ทำนู่นนี่นั่นเงินทองต้องรอบคอบเพราะวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามความรักอย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มพูดคุยศึกษาดูใจสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมีนค่ะผมเน้นเรื่องเงินนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้ต่างเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการลงทุนนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมตัดสินใจอะไรแล้วอย่าโลเลนะครับระวังคนรอบข้างจะไม่เข้าใจและอาจจะมีผลในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือเงินทองไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงอะไรเพิ่มนะครับสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้อย่าเปลี่ยนสุดท้ายหัวใจระวังจะมีปัญหากันในเรื่องของเวลาหาโอกาสพบเจอหรือว่าดูแลกันบ้างสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานอย่าโลเลนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับงานไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติระวังสุดท้ายแล้วจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของงานในส่วนของการลงทุนความพลิกผันก็มีสูงโดยเฉพาะจากปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดข้อมูลข่าวสารสำคัญมากสุดท้ายความรักเวลามีปัญหาให้นับ 1-10 นะครับใช้การกระทำแทนคำพูดสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่วันนี้พฤษภผมเสริมเรื่องของสุขภาพด้วยกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นวันนี้พูดง่ายๆซื้อใจได้เงินทองสภาพคล่องเปิดกรอบความคิดเรียนรู้สิ่งใหม่สุดท้ายหัวใจไม่เด่นมีแต่ความฉาบฉวยครับไม่จริงใจไม่จริงจังก็ได้ฉะนั้นวันนี้อย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของงานด้านดีคือมีโอกาสได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่แต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้อย่าเทจนหมดหน้าตักหรือว่าอย่าฝากความหวังไว้มากจนเกินไปเงินทองเหมาะสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อครับการโน้มน้าวการชักชวนการเจรจาต่อรองวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธความรักเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจไม่ว่ามีปัญหากันนานแค่ไหนหรือเพิ่งมีปัญหากันวันนี้ก็ตามสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่เพียรพยายามกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมานานเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจนะครับซ้ายขวาว่าไปเลยหาข้อมูลให้ดีสุดท้ายหัวใจเช่นเดียวกันขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองแต่ฝากนิดเดียวระวังคนที่มีเจ้าของสีที่ถูกโฉลกค่ะถึงรู้สึกดีแต่ถ้ามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วคุณก็ต้องหนักแน่นกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำเงินทองต้องรู้จักใช้วาทศิลป์ในการเจรจาแม้กระทั่งการร้องขอความช่วยเหลือพูดตรงไปใช่ว่าจะดีความรัก
ระวังมีปัญหาความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันมานานสีที่ถูกฉลกของชาวราศีกันค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่ว่าตามน้ำทวนน้ำผิดหมดนะฮะถ้ามีใครหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรคุณเองก็ต้องรู้จักปฏิเสธเงินทองวันนี้เน้นการลงทุนกับตัวเองเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดนะครับการซื้อตำรับตำราหนังสือหนังหาแม้กระทั่งการหาคอร์สฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตัวเองทายดีทั้งหมดแต่หัวใจอาจต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติไม่ว่าง้องอนหรือเข้าหาคนพิเศษสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คิดดีทำดีต้องรู้จักปฏิเสธนะครับภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ความรักความสัมพันธ์โดยรวมไม่มีปัญหานะครับคนโสดเองก็มีเกณฑ์จะได้รับความสนใจจากต่างเพศแต่เงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดงานเป็นห่วงนิดนึงนะครับอย่าอวดรู้อย่าร้อนวิชาและที่สำคัญวันนี้อย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานกับสีม่วงนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีสุดท้ายราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องของงานไม่ต้องลงดีเทลให้มากระวังจะทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเงินทองไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนส่วนความรักความต่อเนื่องสำคัญกว่าความหวือหวาสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าลงรายละเอียดให้มากระวังทำงานไม่ทันสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครบแล้วค่ะทั้ง12ราศีนะคะที่ขอย้ำช่องทางอีกกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตานะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งข้อความมาที่422-1606ค่ะหรือใครอยากจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่2ค่ะ